อินโดนีเซียวันนี้มาอย่างดุครับจังหวะนี้มีวิ่งหลอกจากการเตะมุมขึ้นมาครับแล้วหาจังหวะเปิดเข้ามาอิมามมงสกัดออกมาแล้วเข้าทางอีวานเจนโอ้โห1-0เลยครับ1-0ครับอินโดนีเซียขึ้นนำอิรักไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหรือว่านี่จะคือประตูสู่โอลิมปิกของอินโดนีเซียโอ้โหวันนี้นี่ทำได้ดีนะครับในจังหวะนี้จับมาแล้วยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งเข้าประตูแบบสุดสวยไปเลยนะครับและแฟนๆนี่โอ้โหอย่างกลับมาเล่นที่อินโดนีเซียครับแดงขาวนี่โบกสะบัดทั้งสนามครับแฟนๆอิรักมีอยู่หน่อยหนึ่งเท่านั้นนะครับโอ้เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงกันเลยนะครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยลงสนามพบกับทีมชาติอิรักนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูบางช่วงบางตอนไฮไลท์ในการแข่งขันนะครับรวมไปถึงแฟนบอลในมุมแฟนวิวด้วยนะครับต้องบอกว่าแฟนๆอินโดเยอะครับนี่ฮะมาติดตามไฮไลท์แบบหลากหลายครับมาหลายๆมุมเลยครับตรงนี้โอ้โหเกมนี้นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าอินโดจะมาดีขนาดนี้นะครับแต่พวกเขาเล่นแบบรอบคอบรัดกุมนะครับมีแบบแผนมีวิธีการนะครับคือถ้าดูในช่วงถ่ายทอดสดนี้ครอบครองบอลในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับ 55% แท็กติกของชินไตยังทำได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดยิงนะครับไปถึง6ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ3ครั้งแต่อิรักได้สวนนะครับอิรักได้สวนอยู่ดูฮะบรรดาแฟนบอลนะครับอิรักได้สวนเนี่ยมียิง7ครั้งแต่ว่าตรงกรอบ5ครั้งแต่ว่าครอบครองบอลนี่สู้อินโดไม่ได้นะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยครับโอ้โหบรรยากาศนี่ต้องเรียกบอกว่าแม่จะโวยนะครับมันน่าทึ่งเหลือเกินนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับนอกสนามนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแฟนบอลนี่มากันรึมร่ำรึมร่ำเลยนะครับพรึบพรับกันเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่คือคลื่นมหาชนนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับอยู่ที่อินโดแหละครับแต่ออกมาแบบดูทีวีจอยักษ์นะครับเขาจะไปโอลิมปิกกันบอกได้คำเดียวครับว่าอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับคือคนดูเนี่ยโหมันกระแสมสุดจอดจริงๆแล้วครับแน่นอนแหละครับว่านี่คือนัดชี้เป็นชี้ตายของพวกเขานะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเขาก็คงจะต้องมาลุ้นกันเนี่ยฮะดูสิฮะเสื้อผืนหมอนใบนะครับแบบนี้ครับโบกสะบัดธงอินโดอ่ะเดี๋ยวเราคงจะมาติดตามกันเลยนะครับเรื่องของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยนะครับก็ผู้ตัดสินกลางนะครับเป็นทางด้านของมาเจสอัลชามรานีนะครับจากซาอุนะครับแล้วก็ VAR ครับจากบ้านเรานะครับก็เป็นศิวกรภูดมครับเปาโค้ดนะครับนั่งทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็อินโดก็โวยตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังก็โวยแน่นอนนะครับเกมเริ่มมานะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยมาในชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาแล้วก็ทางด้านของอิรักบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีขาวแล้วครับอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้มันทำได้ดีมากๆเลยนะครับอินโดครับเริ่มต้นบุกเลยครับเปิดมานะฮะนาทีที่4เท่านั้นครับวางบอลยาวๆตรงนี้ครับจากกลางสนามแต่ว่าเราจะเห็นแล้วแหละว่าจังหวะล้ำหน้าเนี่ยอิรักเช็คล้ำหน้าค่อนข้างดีนะครับอินโดนีเซียหลุดขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าการทำประตูลูกนี้เนี่ยถ้าทำได้มันก็ไม่ให้อยู่ดีนะครับหลุดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปยิงติดเซฟนะครับทางฮัสซานฮุเซนนะครับผู้รักษาประตูนี่เขาก็ปัดออกไปได้แต่ถือว่าหาโอกาสในการเข้าทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมนะอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับอินโดครับหลังจากนั้นครับไอ้ลูกมหาภัยนี่ไม่มีใครหยุดได้จริงๆนะครับคือเขาซ้อมมาทำได้ดีนะครับนาทีที่18นะครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับปัตมาฮันแกทุ่มไกลมากนะต้องว่าอย่างนี้คือโอกาสในการทำประตูเนี่ยนะครับผู้บรรยายยังบอกเลยครับว่ามันดีเผลอๆดีกว่าเตะมุมอะฮะทุ่มมาตรงนี้ครับแล้วทางด้านของแนวรับอิรักเนี่ยเขาก็บ่งออกมาเคลียร์ไม่ขาดเข้าทางนะครับทีจอนนะครับเกือบยิงได้คือบอลเนี่ยมันไปกระดอนพื้นก่อนแล้วก็เด้งข้ามคานออกไปถือว่าแม่จังหวะนี้น่าเสียดายน่าเสียดายถ้าได้นี่หล่อเลยนะครับหลังจากนั้นครับเป็นเตะมุมของอินโดนีเซียนาทีถัดมาเนี่ยแหละครับ
นาที19เนี่ยครับเคาะกันไปนะฮะคือส่งมาจากเตะมุมปุ๊บแล้วต่อบอลสั้นแล้วเปิดเข้ามาแล้วฟุตบอลเนี่ยพอเคลียร์ไม่ขาดเข้าแถว2อินโดเก็บตกแถว2ดีมากอีวานเจนเนอร์เหมือนกับรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้มาเก็บแถว2ครับพูดตรงๆนะครับและแกยิงตรงเป็นท่อครับต้องบอกว่ายิงตรงเป็นท่อแบบนี้บอลพุ่งครับเสียบตาข่ายเข้าไปแบบชนิดที่ว่าสวยกว่านี้ไม่มีแล้วครับลูกนี้นี่สวยสุดๆตรงแดวเป็นท่อเข้าไปแบบนี้คือแฟนบอลอินโดเฮกันลั่นสนามเลยครับอย่าว่าแต่ที่ประเทศอินโดครับโอ้โหเฮกันลั่นทั่วโลกเลยครับแบบนี้ครับโอ้แต่เล่นไปแป๊บนึงเกือบโดนนะครับเพราะว่าไอ้จังหวะที่เขาสวนกลับมาเนี่ยเหมือนกำลังดีใจเพลินไงนะฮะทางด้านของจัสซิมเนี่ยหมายเลข7ของทางด้านอิรักเนี่ยเขาทำได้ดีนะตัดมาแล้วยิงโค้งๆโอ้โหลูกนี้ทีเด็ดเขาเลยเบอร์7นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้นะครับทางอิรักนี่ได้แต่เสียวนะครับแต่นาทีที่27อู้ยต้องยอมเลยครับมันได้จริงๆฮะจากเตะมุมมุนทาเดอร์เนี่ยเตะมุมเข้ามาครับแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าผู้รักษาประตูอินโดออกมาพลาดพอออกมาพลาดแล้วคำถามคือว่าพลาดแบบนี้เนี่ยไอ้ลูกที่มันต่อเนื่องกันมามันล้ำหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อสงสัยว่ามันล้ำหน้าหรือเปล่าเพราะมันยืนเรียงกัน3คนแต่มันไม่ได้ขึ้นมาตีเส้นให้ไงแล้วมันไม่ชัวร์นะฮะแต่ถ้าดูจากมุมเนี้ยมันก็มีโอกาสทั้งไม่ล้ำและก็โอกาสทั้งล้ำหน้านะครับโอ้โหคือภาพตอนถ่ายทอดสดนี้มันเร็วมากนะครับแล้วมันก็ให้ดูประมาณนี้ซึ่งต้องบอกครับผู้ตัดสินเขาก็ฟังห้อง VAR เรียกให้เช็คแล้วแต่สุดท้ายเป็นประตูครับเป็นประตูครับโอ้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดราม่าหรือเปล่าเนี่ยครับดูอีกทีนึงนะครับจากเปิดเตะมุมมาแล้วมงโอ้โหผู้รักษาประตูออกมาไม่ดีก่อนครับแล้วก็สุดท้ายมงเข้าไปดูกี่ทีก็มันก็ไม่ได้ชัดมากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องตามนั้นนะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับอู้หูยแต่ตัดกลับมาตรงนี้เนี่ยอินโดเกือบโดนนะครับโอ้จัวออนนะครับเกือบไปครับมาช่วยเซฟได้นะโอ้โหขนลุกเลยครับจากจังหวะที่อิรักเนี่ยเขาหลุดมาแล้วยิงผ่านมาหมดแล้วลูกนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้ยปรบมือให้ยกใหญ่เลยครับสามารถที่จะมาสกัดออกไปได้แบบไม่รู้จะใช้คำไหนแฟนอินโดนี่หน้าซีดไปแล้วครับบอลมันจะเข้าอยู่แล้วแต่สุดท้ายมาเตะเคลียร์ไว้ได้เรียกได้ว่าเส้นยาแดงผ่า8ผ่า9กันเลยทีเดียวลูกนี้นะครับเอาเกมนี้มันสุดดุเดือดจริงๆนะครับในการชิงตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายที่จะไปออโต้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในการเจอกับกีนีนะครับในวันที่9นะครับก็ต้องเตรียมตัวกันเองเพราะฉะนั้นใครได้ตรงนี้เอาไปเลยดีกว่านั่นเองครับและในช่วงต่อเวลานะครับอินโดโดนครับโอ้ยอิรักเปิดยาวๆจากครึ่งสนามครับมาให้กับจัสซิมครับแล้วฮุบเนอร์เนี่ยปล่อยบอลตกพื้นพลาดแล้วจัสซิมไม่เสียโอกาสครับตรงนี้ครับยิงเต็มข้อลอดหว่างขาผู้รักษาประตูเข้าไปนํา 2-1 ครับแบบนี้ครับเฮกันลั่นเลยครับโอ้โหตรงนี้เหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับสุดท้ายครับเป็นทางด้านของอิรักผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเป็นทีมสุดท้ายในโควต้า 3.5 ทีมส่วนอินโดนีเซียต้องไปลุ้นกับกีนีอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ